เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีครับโบชาคอนครับสวัสดีค่ะใบหมอนทัศิกาค่ะวันนี้คุยกันเรื่องระบบกักเก็บพลังงานค่ะ เราคุยกันเรื่องพลังงานหมุนเวียนกันมาหลาย e ีใช่ไหมคะแล้วเราก็บอกว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยดีเป็นทิศทางที่เราจะต้องมุ่งไปแน่ๆเลยในอนาคตนะคะแต่ก็จะมีข้อจํากัดอยู่อย่างที่หลายๆคนมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันบอกว่าในเรื่องของความมั่นคงของระบบพลังงานเนี่ยก็สําคัญใช่แล้วหลายคนกังวลครับว่าเมื่อเรามีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่ขึ้นกับดินฟ้าอากาศ อ่ามันจะมีความไม่มีเสถียรภาพอยู่ในบางครั้งนะครับเช่นวันนี้แดดออกแดดไม่ออกฝนตกนะครับมีลมไหมนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หลายท่านเนี่ยค่อนข้างกังวลนะครับเราก็เลยจะมาพูดคุยกันครับว่าเอ๊ะการจะลดปัญหาเรื่องของเสถียรภาพนะครับเราสามารถทําได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่หลายฝ่ายมีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของระบบการกักเก็บพลังงานครับผมโดยตัวระบบการกักเก็บพลังงานตรงนี้ครับก็สามารถเป็นได้ในหลายรูปแบบนะครับโดยที่ ตัวกักเก็บเนี่ยอาจจะเป็นการกักเก็บในวันที่เราสามารถผลิตได้เยอะใช่ไหมครับเอาไปเก็บไว้แล้วก็พอวันที่เราไม่ได้มีการผลิตได้มากตามจํานวนความต้องการเนี่ยเราก็สามารถนํามาใช้ได้<ช>นะครับ<ม>แล้วก็มีข้อดีของระบบกักเก็บพลังงานเนี่ยหลายๆอย่างเลยพอเรานําระบบกักเก็บพลังงานเนี่ยมาพ่วงเชื่อมติดกับตัวโครงข่ายระบบไฟฟ้าหมายถึงว่ามันเป็นตัวเสริมกันเนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ในหลายๆจุดในหลายๆกระบวนการของการส่งไฟฟ้าไปตามบ้านเรือนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลด เรื่องของความเสี่ยงต่างๆลงไปได้นะคะ<ช>อย่างเช่นอย่างที่โบนเล่าไปเมื่อกี้มันคือการเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ใช้ในายามที่ เราผลิตไม่ได้ใช่ไหมคะครหรืออีกข้อดีหนึ่งก็คือเก็บไฟฟ้าที่เราผลิตได้เกินเนี่ยมาสร้างกําไรอ่า,อาก็คือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราสามารถขายคืนให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้เนี่ยตรงนี้สามารถสร้างกําไรได้<ช>นะคะคอย่างเช่นคนที่ติดโซลา่าไว้ในบ้านนะคะแล้วมีแบตเตอรี่กักเก็บเนี่ยก็จะสามารถใช้ในส่วนนั้นได้นะคะจากโซล่าเซลล์บนหลังคา ใช่อันนี้ก็จะสามารถสร้างกําไรได้ด้วยนะครับใช่ค่ะและในภาพใหญ่ของเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็การลงทุนคงขายเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถมาช่วยให้เราชะลอการเพิ่มสายส่งได้ด้วยโทั้งในมุมของการเพิ่มสายส่งและการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มนะคะครับคือในช่วงเวลาที่เรามีพีคอ่าวเยอะๆหรือว่ามีความต้องการใช้ไฟเยอะๆเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราจะต้อง เพิ่มโรงไฟฟ้าต้องตั้งโรงไฟฟ้าเพิ่มเพราะว่าความต้องการการใช้ไฟเนมันเพิ่มขึ้นตลอดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามีแบตเตอรี่นะคะเราอาจจะมองว่าตัวเนี้ยเราใช้ไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องไปเพิ่มโรงไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในชั่วโมงที่มีความต้องการสูงนะครับเพราะบางครั้งความต้องการไฟฟ้าเนี่ยที่มันสูงจริงๆเนี่ยมันอาจจะแค่1-2ชั่วโมงตอวนะครับดังนั้นเนี่ยไอช่วงส่วนเกินตรงนี้แหละเป็นช่วงที่เราสามารถใช้แบตเตอรี่ครับเข้ามาชดเชยได้ S <S ใช่ค่ะรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้มันเกิดไปก็คือเรื่องของการชะลอการเพิ่มสายส่งในจุดที่เรารู้สึกว่ามันมีความต้องการใช้ไฟเยอะๆแล้วเราต้องลากสายส่งไปเพิ่มเนี่ยค่ะเราอาจจะใช้ตัวแบตเตอรี่นี้เนี่ยไปติดตั้งเพิ่มเติมอย่างเช่นในจุดที่มีการท่องเที่ยวเยอะแล้วมีการใช้รถอีวีเยอะๆเนี่ยค่ะแบตเตอรี่ตัวนั้นก็เป็นถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันใช่แล้วครับะะอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด ต่อเนื่องจากที่หมอนได้พูดคุยไปนะครับก็คือว่าในบางกรณีบางช่วงเนี่ยมันมีความต้องการใช้ไฟเยอะแต่เป็นเทศกาลรถ E ีีนี่เห็นชัดนะครับในเมืองท่องเที่ยวอาจจะมีความต้องการเยอะในช่วงนั้นแต่ว่าพอหมดฤดูกาลท่องเที่ยวความต้องการเรื่องไฟเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายมุฟไปในพื้นที่ต่างๆได้นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญครับที่ทําให้เราลด เรื่องของต้นทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าการสร้างระบบสายส่งก็ต่างนะครับหลายาท่านนะครับอาจจะคิดแล้วว่าเอ๊จริงๆแล้วระบบการกักเก็บพลังงานเนี่ยมันมีรูปแบบอื่นๆไหม,มนะครับนอกจากตัวก้อนแบตเตอรี่ที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีอีก 2- อสรูปแบบครับโดยโดยเฉพาะรูปแบบหนึ่งครับก็คือตัวโรงไฟฟ้าพลังงานาน้ําแบบสูบกลับนะครับไอ้ตัวระบบสูบกลับเนี่ยครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการกักเก็บพลังงานนะครับโดยกลไกสําคัญก็คือว่าในเขื่อน นะครับในเขื่อนจริงๆเราเคยเล่ากันไปแล้วด้วยตอน2ตอนนะครับก็คือว่าเขื่อนเนี้ยหลังจากที่มีการปล่อยน้ำใช่ไหมครับเราก็ไปหมุนตัวใบพัดเนี่ยทำให้เราเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยพลังงานไฟฟ้าในบางจังหวะครับมันเหลืออือ่าทีนี้พอมันเหลือปุ๊บเขาเลยตัดสินใจที่จะใช้ไฟฟ้าตรงนี้ไปปั่นตัวเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็สูบกลับขึ้นไปในบ่อเก็บน้ําที่อยู่ด้านบนของเขื่อน แล้วเขาพอถึงเวลาในช่วงเวลาที่มีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับ<ม>เขาก็จัดการปล่อยไอตัวน้ำเนี้ยกับลงมาอีกครั้งนะครับแล้วไอตัวน้ําที่ปล่อยลงมาด้วยด้วยแรงดุดของโลกเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการปัดตัวใบพัดแล้วก็สร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาอีกครั้งะนะครับ,รบอันนี้คือระบบแบบสูบกลับใช่ซึ่งอันเนี้ยจะมาช่วยลดข้อจํากัดของพลังงานน้ำนเองอันนี้คือตัวอย่างแรกแล้วมันมีใช่ครับใช่ไหมคะอีกตัวอย่างหนึง่งพลังงานลมนะครับมันจะมีตัวระบบพลังงาน เซลเชื้อเพลิงร่วมกับพลังงานลม,มนะครับโดยที่ระบบตัวนี้ครับวิธีการทํางานสําคัญก็คือว่าตัวระบบไฟฟ้าที่มีการปั่นได้จากพลังงานลมเนี่ยเขาจะเอาไฟฟ้าตรงนี้ครับไปทําหน้าที่ในการแยกน้านะครับแยกโมเลกุลของน้ำนะครับปกติน้ำเนี่ยประกอบด้วย H2O อย่างที่หลายทา่านทราบก็คือไฮโดรเจนกับตัว ygen, ออกซิเจนนะครับเขาก็จะทําหน้าที่ในการแยกตัวไฮโดรเจนออกมาจากน้ำจากตัวออกซิเจนอ่าแล้วไฮโดรเจนเนี่ยครับไปเก็บไว้ในถังเก็บไฮโดรเจน นะครับแล้วพอในช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ในการจ่ายไอตัวไฮโดรเจนเนี่ยครับเข้าไปในระบบเซลเชื eng, ้อเพลิงซึ่งไฮโดรเจนจะไปทําหน้าที่ในการเหนี่ยวนำนะครับแล้วก็เกิดเป็นตัวไฟฟ้าขึ้นมาอ,อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งานอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ใกล้กับตัวกังหันลมนะครับเพราะตัวนี้จะใช้ร่วมกับระบบกังหันลมนอกจากนั้นเป็นตัวของระบบ แบตเตอรี่นะครับ <S <S ซึ่งร,รายละเอียดของแบตเตอรี่เนี่ยเราคิดว่าเราได้เกิดให้ทุกท่านเห็นภาพไปบ้างแล้วนะครับว่าจุดแข็งจุดดีอย่างไรนะครับโดยเฉพาะการย้ายไปในพื้นที่ต่างๆได้ด้วยครับผมค่ะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ที่เราพูดเนี่ยมันคือตัวช่วยที่เอามาเสริมกับ พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆใช่แล้วนะคะคทีนี้พอเราพูดถึงแบตเตอรี่อะค่ะก็จะมีความสงสัยว่าแล้วไอ้ตัวแบตเตอรี่ที่ใช้ในการกักเก็บพลังงานกับแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมันต่างกันไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ปเป็นประเภทเดียวกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์เนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงการที่มันจะต้องเคลื่อนย้ายได้เนาะแล้วก็มันจะมีข้อจํากัดในเรื่องของน้ําหนักของรถที่อาจจะไม่สามารถบรรทุกแบตได้เยอะบรรทุกไปแบกกันไปใช่แล้วมัน ต้องเคลื่อนที่ได้รวมถึงเรื่องของการป้องกันการกระแทกต่างๆอันนี้ค่ะแบตของรถก็ต้องใช่ก็ต้องคอนเซิร์นในจุดนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณสมบัติหลักของแบตอะคะจริงๆต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากจุดเดียวกันนั่นก็คือการที่เริ่มมาจากแบตแบบดั้งเดิมที่เป็นแบบ แบตตะกัวเราจะเคยเห็นในรถยนต์รุ่นแรกๆใช่ไหมคะจะมีแบตแบบตะกัวนะคะซึ่งไอแบตตัวเนี้ยค่ะที่ตอนนี้เราเริ่มจะเลิกใช้กันไปเพราะว่ามันได้สร้างผลกระทบบางอย่างถึงแม้ว่าข้อดีของมาเนี้ยก็คือมันมีราคาค่อนข้างถูกใช่ไหมคะหาได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันใช้เวลาในการชาร์จนานเพราะเป็นแบบนี้เนี้ยจะไม่เหมาะแหละกับการที่จะเอามาใช้กับ รถอีวีหรือว่าการ,รใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเรื่องของระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมคะส่วนมากที่เขาใช้กันก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่อยู่หน้ารถยนต์เนาะใช้ในการแค่ในเรื่องของแอร์นะครับหรือว่าระบบไฟระบบไฟหน้ารถเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องของระบบการขับเคลื่อนอนะครับ ที่สําคัญเลยคือมันมีความอันตรายของ <ฮะ S 1> ตัวตะกัวอยู่นะคะคือเวลาที่เราถอดหรือว่านําตัวตะกัวไปกําจัดทิ้งใช่ไหมคะคมันจะมีสารเคมีที่ปนเปื้อนออกมาอยู่นะคะแล้วก็จริงๆมีการรณรงค์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันมาแบบสักพักเลยนะคะในระยะห,หนึ่งแล้วก็มีการแบบเลิกใช้กันไปส่วนหนึ่งเพราะว่ามันปนเปื้อนสูุสิงว่าหลอมแล้วที่สําคัญก็คือ ผลกระทบของตัวตะกวเนี่ยมีผลต่อสมองของเด็กด้วยพัฒนาการของเด็กใช่ทาให้พัฒนาการเนี่ยช้าลงนะคะตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยก็เลยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในหลายๆยุคเนาะจนมาถึงปัจจุบันที่ตอนนี้เราใช้ลิเทียมไอออนเป็นหลักนะคะชื่อหนี้เป็นชื่อที่เรียกได้ว่าฮิต ติดกระแสมาแล้วาท่านต้องพูดถึงถ้าพูดถึงรถ EV ระบบไฟฟ้าลิเธียมไอออนต้องมาใช่ถูกต้องซึ่งลิเธียมไอออนเนี่ยก็ใช้ทั้งในรถยนต์แล้วก็ใช้ในการกักเก็บพลังงานในระบบไฟฟ้าที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้ด้วยนะคะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความแตกต่างนะครับของวิธีการผลิตแม้เราจะพูดถึงในในกรณีของลิเธียมไอออนก็ตามนะครับซึ่ง ความต่างจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สูตรการผสมใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเอ่อในในแต่ละแบตเตอรี่ที่เราพัฒนากันมารเรื่อยๆในแต่ละยุะคเนี่ยค่ะเราเลือกสารเคมีอะไรในปริมาณเท่าไหร่ซึ่งมันจะส่งผลต่อคุณสมบัติที่จะต่างกันไปแล้วเราอะ่ะ พยายามที่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อแก้ข้อจากัดเหล่านี้มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเรื่องของอัตราการกักเก็บและการปลดปล่อยพลังงานนะคะเก็บไฟได้เท่าไหร่ใช่อันนี้สําคัญมากยิ่งเก็บได้มากก็ยิ่งเป็นผลดีสร้างประสิทธิภาพได้มากใช่ไหมคะรวมถึงเรื่องของกําลังไฟฟ้าด้วยที่จะส่งออกมาออันเนี้ยก็ต้องแรงให้ได้พอเหมือนกันนะคะและที่สําคัญคือเรื่องที่เราบอกไปก็คือกําลังไฟฟ้าต่อน้ําหนักถ้าน้ําหนักมากมันก็มีผลต่อการ การใช้งาใช่การใช้งานเหมือนกันนะคะและและสุดท้ายก็คือเรื่องของจํานวนรอบในการปล่อยพลังงานนะคะอันนี้คือทั้งหมดของข้อแตกต่างของแบตเตอรี่แต่ละประเภทค่ะใช่แล้วครับและหลังจากนั้นนะครับหลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะและแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์นะครับหรือว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในครัวเรือนไปจนถึงแบตเตอรี่ที่อยู่ในระบบของโครงข่ายไฟฟ้านะครับมันมีความเหมือนต่างอย่างไรนะครับจริงๆต้องบอกว่า ระยะหลังมาเนี่ยเทคโนโลยี Technology ในการผลิตเนี่ยมันคือเทคโนโลยีเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการปรับคุณสมบตัติปรับเรื่องสูตรข้างในนะครับให้เหมาะแก่การใช้งานในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ต้องมีการเคลื่อนที่รับแรงกระแทกนะครับการใช้งานที่ต้องมีการรับตัวโหลดของไฟฟ้าในกําลังสูงในระดับกริดนะครับหรือว่าการรับในระดับที่ไม่สูงมากนะครับในระดับควรเรือนจากโซล่าเซลล์ทีนี้มันจะเป็นความแตกต่างกันครับแล้วไอ้ความแตกต่างตรงนี้ก็นํามาสู่เรื่องของต้นทุน ะครับหรือราคาต้องบอกว่าตัวเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับรแม้จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายแล้วเนี่ยแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเนี่ยค่อนข้างส่งผลต่อเรื่องของราคานะครับดังนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นข่าวนะครับว่ารถไฟฟ้ารถยนต์ e ีเนี่ยครั้งหนึ่งเวลาเสียขึ้นมาเนี่ยราคาหลักๆไปอยู่ที่แบบ เพราะอันนี้เป็นส่วนสําคัญหรือหัวใจของตัวเทคโนโลยีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสายเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวแบตเนี่ยครับมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับและมีความต่างจากชิ้นส่วนอื่นๆก็คือว่าแร่ธาตุที่ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้มาคุยกันอีกครั้งว่าแร่ธาตุที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยในอย่างแรกตัวลิเทียมนะครับก็จะมีอยู่ในแหล่ง ที่ค่อนข้างจํากัดอยู่แค่ในเฉพาะบางพื้นที่ของโลกนะครับอันนี้ก็เลยส่งผลต่อเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตด้วยนะครับนอกจากนีนน้สำหรับกรณีของประเทศไทยเนี่ยก็ยังต้องบอกว่าความต้องการนะครับในภาพรวมยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ ความต้องการในระดับโลกนะครับซึ่งส่งผลต่อเรื่องของเงินทุนนะครับหรือว่าการวิจัยที่จะเอาเข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยพอการแข่งขันของผู้ผลิตแต่ละรายย,ยังมีไม่สุนักนะครับแล้วก็ต้นทุนของเชื้อเพลิงในกลุ่มของฟอสซิลเนี่ยมันยังค่อนข้างถูกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยังไม่เกิดแรงกดดัน ให้เกิดการพัฒนาในส่วนนี้ขึ้นมานะครับแต่ในทิศทางของประเทศไทยแล้วเนี่ยจริงๆเราจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่กลุ่มแรกนะครับที่เป็นกลุ่มตะก,กุ่วที่หมอนได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับเริ่มมีแนวโน้มการผลิตที่ลดน้อยลงนะครับอันนี้เราจะขออนุญาตย,าก,ยกตัวอย่างอย่างหนึ่งอย่างเช่นตัวโรงงานผลิตของทาง Panasonic Thailand น,นะครับอันนี้เขาก็จะเริ่มปิดนะครับตัวโรงงานผลิต แบตเตอรี่กลุ่มตะกัวแล้วนะครับแล้วก็เดินหน้าไปจู่เรื่องของเทคโนโลยีอื่นๆนะครับเช่นตัวของท่านไใช์นี่ก็จะแตกต่างกับระบบตะกัวนะครับผมอันนี้ก็มีการเปลี่ยนไปส่วนกลุ่มของลิเธียมไอออนนะครับที่เราพูดว่ากาลังเป็นเทรนปัจจุบันของโลกเนี่ยต้องบอกว่าแร่ธาตุหลักของประเทศไทยนะครับที่เราใช้ในการผลิตตัวแบตประเภทนี้เราไม่มีดังนั้นเนี่ยหน้าที่สําคัญของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการนําโมดูลของแบตเตอรี่นะครับมาประกอบ ขึ้นมาเป็นแพคใหญ่เพื่อใช้ในการติดตั้งในแต่ละพื้นที่นะครับหน้าที่สําคัญเลยยังคงเป็นการประกอบอยู่ซึ่งอันนี้เป็นส่วนสําคัญครับที่ประเทศไทยหรือนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมีการโฟกัสหรือให้ความสําคัญที่ชัดเจนนอว่าในฐานะของผู้ประกอบแบตหรือว่าผู้ผลิตแบตต่อไปในอนาคตอย่างไรก็ตามครับในหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ EC ของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการความพยายามในการที่จะพัฒนาตัวแบตเตอรี่เนี่ยครับให้เกิด อุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาในพื้นที่ของประเทศไทยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการ ความต้องการใช้งานที่สูงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหรือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นของสังคมได้นะครับผมอันนี้คือหน้าตาภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของเรื่องอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รทั้งในโลกแล้วก็ใน,ในเทศใช่ค่ะทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยกำลังเป็นเหมือนเทคโนโลยีที่หลายๆประเทศกําลังพัฒนาอยู่แล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนดีใช่ไหมคะคถ้าเราอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ ไม่ว่าในมุมไหนก็ตามนะคะก็จะมีข้อเสนอหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นอย่างแรกเนี่ยคือเราต้องศึกษาวิจัยให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เปิดเผยผลกระทบศัก,กยภาพการลงทุนต่างๆนะคะแล้วก็แผนการลงทุนเนี่ยให้ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยทราบถึงทิศท,ทางพลังงานของไทยด้วยนะคะอีกส่วนสําคัญเลยคือการสร้างกลไกตลาดนะคะอย่างที่โบท๊ทบอกว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้มีแบบ ความต้องการเยอะใช่ไหมคะดังนั้นทํายังไงละให้กลไกตลาดมันเกิดขึ้นมันมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอ,อย่างที่สําคัญเลยมันคือการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพราะว่ามันจะมีผลกับความต้องการในการใช้พลังงาน หมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะมีส่วนสําคัญรวมไปถึงเงินอุดหนุนที่เราจะสนับสนุนในระยะสั้นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ขึ้นมาใช่ค่ะและที่สําคัญคือเรื่องของการกําหนดกฎระเบียบนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรฐานของแบตเตอรี่เนี่ยก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันในการที่ต้องคานึงถึงนะคะครับผมซึ่งอันนี้น่าจะเป็นภาพรวมของระบบการกักเก็บพลังงานที่เราได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ลองมาดูครับว่าไอ้ระบบกักเก็บพลังงานเนี้ยเมื่อนําไปใช้ ในพื้นที่ต่างๆนะครับหรือว่านำไปใช้แม้กระทั่งในรถ E ีีอ่าภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะครับเราพบกันครับเราพบกันค่ะติดตามสะอาดพอดคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ีเอสพอดคลและ t d r i